สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปัญหาปวดแปดนะคะวันนี้อยู่แกนาแล้วก็เมียน้อยผัวนาค่ะวันนี้นะคะแต่งเมียน้อยเข้าบ้านนะคะวันนี้มาหน้าสดเลยอ่ะสดปะอ่ะพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ไปแชร์ลง Twitter ก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะคะสำหรับใครดูดไปลง YouTube ก็ไม่ว่านะแต่อย่าลืมให้เครดิตแม่ด้วยนะลูกนะให้เครดิตแม่หน่อยนึงนะอ่ะสวัสดีอุ๊ย238คนอย่างรวดเร็วพุดเดิ้ลคะร้องเพลงเรียกแขกให้แม่1เพลงลูกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะแนะนำตัวเขาด้วยสิพุดเดิ้ลว่าหนูเป็นใครพี่ไม่เคยเอาเมียน้อยตบมาแต่งเข้าบ้านนะสวัสดีค่ะชื่อน้องพุดเดิ้ลนะคะ500คนแล้ว600อุ๊ยเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวแชร์ก่อนผัวแชร์สิผัวไม่แชร์แล้วเมียทำไงล่ะจะได้รับสายมาสิเร็วแป๊บนึงนะนี่อันนี้เมียน้อยผัวดิฉันเองนะแต่งเข้ามาอยู่ที่บ้านนะฮะตอนนี้กำลังทำกรงให้อยู่แต่ว่ากรงยังไม่เสร็จให้นอนข้างเตียงก่อนสวัสดีค่ะคุณอะไรคะยกกุ้งค่ะอะไรนะคะน้องยกกุ้งค่ะน้องย่างกุ้งนะเกี๊ยวกุ้งค่ะเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งอ๋อเกี๊ยวกุ้งชื่อเหมือนอาหารแบบอาหารที่แบบรสชาติดีแต่เสียงเหมือนของที่แบบทิ้งไว้ครั้งคืนจนบูดเน่าอ่ะว้ายคุณอันนารู้ได้ไงเขาบูดเน่าคุณเกียวกุ้งวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรคะอยากปรึกษาว่าทำไมถึงเงี้ยนบ่อยเหลือเกินนะคะคุณเกียวกุ้งค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณเกียวกุ้งอันนาไม่มีเสียงค่ะคนดูไม่มีค่ะคนดูไม่ได้ยินเสียงเยอะมากเลยเป็นเพราะอะไรอ่ะคุณเกียวกุ้งถือสายแป๊บนึงนะใครไม่ได้ยินเสียงกดห่วงใยมาให้หน่อยได้ยินไหมคะคุณแอนนาคุณเกียวกุ้งอย่าเพิ่งวางสายนะค่ะมันมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยค่ะเพราะว่าสายคุณเกียวกุ้งสายที่แบบสายตอแหลอย่างเงี้ยหายากไม่เป็นไรแอนนาจัดเลยละกันนะคุณเกียวกุ้งค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนบอกว่าไม่มีเสียงค่ะไม่ได้ยินคุณเกียวกุ้งถือสายแป๊บนึงนะค่ะอุ้ยทำไงไม่อยากไลฟ์ใหม่เลยอ่ะคุณเกียวกุ้งน่ะทำไม่ถูกอ่ะน้องทำอนาคตทำยังไงดีคะคุณเกียวกุ้งอย่าไลฟ์ใหม่นะอย่าตัดนะก็จะโทรติดนานมากเลยอ่ะได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะวันนี้คุณเกียวกุ้งปรึกษาได้ตามปกติค่ะค่ะปัญหาของคุณเกียวกุ้งคืออะไรคะคือทำไมรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมีความอยากผู้ชายบ่อยมากเลยอะค่ะคือมีความอยากอาการนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังคะเกิดขึ้นตั้งแต่เรียนมัธยมอะค่ะอ๋อตั้งแต่มัธยมนะค่ะกี่ปีแล้วคะตอนนี้อาการนี้ตอนนี้ก็อายุประมาณ30กว่าแล้ว30กว่านะอันนี้อนาพูดได้ไหมถ้าคุณเกียวกุ้งจะทำเป็นกลับไปแก้ไขได้ไหมได้ค่ะปัญหาของคุณเกียวกุ้งคือคุณเกียวกุ้งเนี่ยนะคะคือทุกเดือน12ได้มีการผสมพันธุ์บ้างไหมว้าวเป็น12เหรอคะค่ะก็มีอยู่ช่วงอะค่ะเป็นช่วงอะค่ะปัญหาของคุณเกียวกุ้งนะอันดับแรกคุณเกียวกุ้งยังไม่ได้ทำหมันนะฮะตอนนี้คุณเกียวกุ้งต้องไปทำหมันก่อนพอทำหมันแล้วมันจะลดอาการตรงนี้ได้นะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือคุณเกียวกุ้งไปมีปัญหาอันดับแรกคืออันดับที่สองคือฮอร์โมนผู้ชายมันมากเกินไปลูกฮอร์โมนผู้ชายมันทำให้เราเนี่ยมีความอยากต้องการทางเพศคุณเกียวกุ้งเอาหนังยางรัดไว้ได้ไหมคะค่ะสามารถเอาหนังยางรัดไว้ได้ไหมคะรัดไม่ได้อะค่ะคือต้องการนะเป็นลุกบ้างเป็นหลับบ้างเนี่ยค่ะแนะนำเอาหนังยางรัดไว้นะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนเวลาเขาจะตอนหมาตอนแมวแต่วิธีนี้จะทรมานมากเลยนะไม่แนะนำทำกับคนนะและไม่แนะนำทำกับสัตว์ด้วยนะแต่คุณเกียวกุ้งลองเอาหนังยางรัดไว้แล้วกันเวลาที่เราแบบเราต้องการจริงๆแล้วแบบอย่าให้มันฟูขึ้นมาค่ะแล้วมันจะขาดไหมคะพี่แอนนาก็มีโอกาสขาดสูงค่ะพอนัดรัดไว้นานๆแล้วมันจะเน่าไง
พอรัดไว้แล้วมันจะเน่าพอเน่าปุ๊บมันก็ต้องตัดทิ้งพอตัดทิ้งเราก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศไงคะว้ายเจ็บได้จังเลยมีสายทางบ้านบอกว่าเสียงเหมือนกระเทยสูงอายุเลย จริงไหมคะไม่อยากเปิดเผยตัวตนนะคะขอใช้น้ำแฝงเนี่ยนะคะคุณเกียวกุ้งสามารถร้องเพลงได้ไหมคะได้ค่ะเพลงอะไรเดี๋ยวลองร้องหน่อยเดี๋ยวจะมาร้องปากลูกสาวหน่อยเร็วนี่ลูกสาวนะเมียน้อยผัวดิฉันเองเอาเพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรคะไหนร้องมาสักหนึ่งบทเพลงเร็วผู้ชายในฝันละกันนะคะได้ค่ะตั้งแต่เป็นสาวกันไกลพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะแอนนาลองให้โอกาสคุณเกียวกุ้งแต่ว่าคุณเกียวกุ้งได้ทำลายโอกาสตั้งแต่คีย์แรกที่เริ่มออกเสียงมาเลยนะคะคือคุณเกียวกุ้งได้ทำลายโอกาสนั้นตั้งแต่เสียงแรกที่เอ่ยคีย์ออกมาโอเคคุณเกียวกุ้งขอบคุณนะคะค่ะร้องเพลงนี้เขาฟังสิลูกว่าเราละกันร้องต้องร้องยังไงตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีแม็กไปซื้อลูกอมให้พุดเดิ้ลหน่อยพุดเดิ้ลเสียงไม่ออกเจ็บคอเหรอลูกสวัสดีลูกสาวค่ะทำไมวันนี้คนดูน้อยจังเลยอ่ะ 2,300 คนเองอ่ะกดแชร์รัวๆให้ด้วยนะคะอ่ะมาลูกสาวร้องมาเริ่มหรือว่าจะมีคำปรึกษาคุณแม่หน่อยค่ะได้ค่ะทุกคนคะช่วยกดแชร์นะเพราะว่าวันนี้เสียงมันมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะอ่ะพูดมาเลยค่ะหนูอยากจะถามคุณแม่ว่าทำไมถอดที่ตะวันออกกลางเขาไม่ค่อยรับกระทู้อะค่ะคุณแม่เสียงเบามากเลยแม่จะตัดสายก่อนนะลูกนะเสียงหนูมันไม่ได้ยินอะลูกนะได้ยินไหมฮัลโหลค่ะได้ยินค่ะแม่ไม่ได้ยินลูกแค่นี้ก่อนนะพุดเดิ้ลก็ยังไม่ได้ยินพี่ก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก่อนนะค่ะได้ยินไหมเสียงมันไม่ดีเนาะพุดเดิ้ลได้ยินไหมไม่ได้ยินเนาะการตัดสายนี้เป็นเพราะหล่อนไม่ได้เป็นเพราะฉันนะถ้าเขาด่าให้ด่าหล่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพุดเดิ้ลดูดม้าไหมตอบสิลูกไม่ได้ดูดค่ะดูดควายอย่างเดียวนะคะอ่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรคะชื่อบาบิโลนครับบาบิโลนชื่อเหมือนตัวที่อยู่ในหมอยเลยอะฮะไม่ใช่ครับเป็นอาณาจักรของเมโสโปเตเมียครับอ๋ออุ้ยรับบทนักวิทยาศาสตร์รับบทนักประวัติศาสตร์ยังไงคะสายนี้ชอบจังเลยสายมีความรู้แบบนี้เพราะวันนี้จะมาปรึกษาเรื่องโดนเหยียดอะครับโดนเหยียดนะคะเดี๋ยวคุณพี่ก่อนโดนเหยียดรบกวนเสียงดังก่อนนะไม่งั้นจะโดนตัดสายก่อนนะได้ครับดังหรือยังครับขอสุดเสียงค่ะได้ครับฮัลโหลครับดังกว่านี้ค่ะครับได้ยินยังครับไม่ได้ยินค่ะสักครู่ครับสวัสดี 2,400 คนเข้ามาแล้วกดไลค์รัวๆกดแชร์ที่ฉันด้วยนะอ๋อวันนี้เขาบอกว่าไปรอเงินกันอยู่นะอ่ะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวนะแจกคนละ40สตางค์ได้ไหมหารกันเพราะว่าหมดนี่ก็น่าจะไม่เกิน 1,200 ได้อยู่ค่ะครับฮัลโหลครับค่ะครับจะปรึกษาเรื่องโดนเหยียดอ่ะครับโดนเหยียดนะครับคือเพื่อนชอบโดนเหยียดว่าจนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแก้ปัญหายังไงดีครับเพื่อนโดนเหยียดว่าจนใช่ไหมใช่ครับแล้วยังไงต่อลูกครับเหมือนเวลาเราไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะโดนแซะอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามีตังจ่ายหรือเปล่ามันแพงนะครับแล้วยังไงต่อลูกใช่ครับก็โดนเหยียดประจําเลยครับต้องทํายังไงดีกับคนพวกนี้ครับคือโดนเหยียดแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวอย่างเงี้ยหรอใช่ครับทั้งที่บางทีเราก็มีเงินนะครับอ๋อเอาอย่างงี้ลูกนะครั้งต่อไปเวลาเราเจอเพื่อนแบบเนี้ยรบกวนบอกเลยนะว่าวันนี้หารคนละ80เอาเงินวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยนะจะได้ไม่โดนเหยียดว่าเรามีแน่นอนนะครับต้องทำยังไงครับเพื่อนแล้วเหมือนกับเวลาเพื่อนเหยียดอะครับเราควรตอบโต้ยังไงครับตรงนี้
ก็แนะนำนะลูกนะคือตอนนี้มันมีแฮชแท็กที่กำลังมาแรงนะลูกอันนี้พี่พูดได้ไหมจะดราม่าไหมน่าจะได้นะครับสวยแพงเหมือนแกงเขียวหวานอ้าวดราม่านี้ยังไม่จบหรอครับดราม่านี้จบไปแล้วแต่เราสามารถใช้ตรงนี้ได้สวยแพงเหมือนแกงเขียวหวานถ้าวันนี้ใครบอกเราไม่แพงให้เราไปซื้อแกงเขียวหวานเก็บไว้ในกระเป๋านะคะครับนะทุกครั้งถ้าเกิดว่าหนูเธอมีเงินจ่ายหรือเปล่าหยิบแกงเขียวหวานมาโชว์เลยลูกนะได้ครับโอเคไหมสบายใจไหมนี่คือสิ่งที่หนูต้องการใช่ไหมลูกใช่ครับสบายใจครับสบายใจแล้วโอเควางสายได้ทำไมหลายคนบอกไม่มีเสียงอ่ะทำไมหลายคนบอกไม่มีเสียงได้ยินเสียงไหมอ่ะใครไม่ได้ยินเสียงบ้างปกติจีนี่เอ้าคุยกับพี่หรือเปล่าไม่คุยอ่ะคุณแม่คุณแม่หรือคุณแม่ใครคุยสวัสดีครับคุณแม่ใครจะเป็นคนคุยเร็วๆจีนี่แย่ๆกันเอาเงินจากรู้อ่ะแย่ๆกันคุยจีนี่มึงคุยจีนี่คุณว่ามึงอ่ะเร็วจีนี่คุยเลยเวลาของคุณหมดลงแล้วเวลาหมดแล้วนะคุณอะไรคะวันนี้สายแปลกๆอยู่นะพุดเดิ้ลสวัสดี 2,400 คนกดแชร์รัวๆด้วยนะคะวันนี้อยากได้สัก 3,000 คนนะสวัสดีค่ะเสียงเบามากเลยลูกแม่อาจจะต้องตัดสายนะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะชัดขึ้นค่ะค่ะแม่ปรึกษาเรื่องอะไรคะวันนี้แม่คะพอดีอะหนูตอนนี้หนูตอนทำงานคืนอะแม่ไปนึกเนื้อเรื่องก่อนไหมลูกปัญหาของหนูตอนนี้คือปัญหาของหนูตอนนี้คือหนูไม่มีเนื้อเรื่องอยู่ในหัวพอไม่มีเนื้อเรื่องเนี่ยแม่ทำไมแม่คะมีค่ะโอเคฮัลโหลค่ะแม่ตอนนี้คือหนูทำงานกลางคืนใช่ไหมคะแม่ค่ะเรื่องนี้พิษโควิดทำมากเลยค่ะหนูไม่ได้ผู้ชายเลยแม่งงมากมันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดมันเกี่ยวกับหน้าหนูเหี้ยลูกเราไม่สวยเราอย่าไปโทษโควิดนะหน้าหนูสวยหน้าหนูสวยค่ะเราไม่สวยเราก็คือไม่สวยลูกอย่าไปโทษโควิดนะโควิดไม่เกี่ยวกับเรื่องใบหน้านะลูกนะค่ะแม่คนติดโควิดสวยๆเขาก็นอนในโรงพยาบาลคนอยากฟี่ตั้งเยอะแยะแม่ก็พูดทำลายน้ำใจหนูมากเกินนะคะเอาเป็นว่าหน้าตาหนูไม่เข้าขั้นที่ผู้ชายต้องการนะลูกนะหน้าตาของหนูยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะไม่ค่ะแม่ปกติค่ะหนูก็อยากถามแม่อย่างหนึ่งว่าแล้วหนูจะทำอาชีพอะไรได้คะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผู้ชายไม่ซีแล้วหนูจะไปทำอาชีพอะไรคืออะไรหนูจบอะไรมาลูกหนูเรียนหนังสือไหมไม่ใช่ค่ะหนูไม่ถึงบอกว่าหนูทำงานกลางคืนค่ะตอนนี้หนูโดนพิษเศรษฐกิจโควิดอะค่ะแม่คือทำงานกลางคืนเนี่ยเหมือนพุดเดิ้ลเนี่ยพุดเดิ้ลก่อนหน้านี้เป็นนักร้องนะตอนหลังร้องเพลงไม่ได้ไปเป็นกะหรี่ต่อพี่พุดเดิ้ลเขาก็เสียงดีค่ะแต่หนูไม่มีอะไรดีเลยเสียงหนูก็ไม่ดีค่ะแม่เธอรู้ไหมว่าพุดเดิ้ลก่อนหน้านี้เป็นนักร้องนะเสียงดีมากใช่ค่ะแม่หนูเข้าใจคาเฟ่ปิดก็เสียงดีแต่หนูคาเฟ่เจ๊งตอนหลังพุดเดิ้ลไปเป็นกะหรี่ต่อเป็นกะหรี่แล้วไม่มีแขกก็เลยตอนหลังมารับจ้างหวีผมเนี่ยวันละ450แม่ขาวจริงๆนะคะสรุปจริงๆเนาะสรุปคือตอนนี้ปัญหาของหนูคืออะไรคะคะปัญหาของหนูคืออะไรคะคือบอกว่าหนูทำอาชีพกลางคืนแต่โดนพิษเศรษฐกิจโควิดอะค่ะแม่หนูต้องทำยังไงบ้างคะหนูเลิกโทษพิษเศรษฐกิจโควิดนะมันไม่นี่อารยาบัวหรือเปล่าถามก่อนใช่นะคะลองพูดว่าเพราะฉันคืออารยาบัวสิฉันคืออารยาบัวทำเสียงปกติเพราะฉันคืออารยาบัวฉันคืออารยาบัวน้องบัวเองนึกว่าใครโทรเข้ามา นี่อารยาบัวใช่ไหมโทรจากอเมริกาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแม่จริงๆค่ะตัวจับพระประแดงค่ะโทรจับพระประแดงเสียงเหมือนอารยาบัวเสียงเหมือนนางแบบอิมพอร์ตเลยนะหนูลูกสาวค่ะแม่ค่ะหนูว่าจะปรึกษาแม่จริงๆว่าหนูก็ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์นะคะแม่ก็โดนพิษเยอะมากค่ะเอาอย่างนี้หนูร้องเพลงได้ไหมล่ะร้องเพลงอะไรคะแม่พุดเดิ้ลสอนสิกอดหมอยนอนหนาวกอดหมอนนอนหนาวนะหมอยลูกโอเคค่ะถ้าหมอนเราจะโดนค่าลิขสิทธิ์กอดหมอยนอนหนาวแค่นี้หรอ
หล่อนไม่สอนเขาหน่อยหรอครับหล่อนไม่สอนเขาให้ยาววันนี้หรอแม่หนูขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมคะหนูมีขอตัวเลือกได้ไหมคะอยากได้เพลงอะไรเดี๋ยวพี่ใจพุดเดิ้ลสอนให้พุดเดิ้ลนี่เป็นนักร้องมืออาชีพนะเพลงปานธนพรแล้วกันค่ะแม่บอกว่าถ้าใครร้องเพลงปานได้ต้องฟังทุกคนร้องลูกเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะหนูวันหลังจะขอเพลงหัดดูเขาก่อนนะว่าศิลปินเขาร้องเพลงอะไรมาบ้างอ่ะไม่ใช่ถึงเวลาขอเพลงพันธนพรมาถามเพลงอะไรอึ้งไปสิบวิไม่ได้นะลูกเนี่ยค่ะหนูคิดเครียดอยู่เนาะหนูเครียดหรอโอเคค่ะแม่ไม่เป็นไรขอเพลงหนึ่งหนูก็ร้องเพลงไม่ค่อยได้หรอกค่ะแต่พูดถึงหนูโทรมาหนูก็อยากปรึกษาแม่จริงๆนะคะอ่ะถามจริงๆก็จะตอบจังๆนะค่ะเศรษฐกิจไม่ดีถ้าเราเป็นกะหรี่แล้วเราทำงานไม่ได้เนี่ยงานเป็นกะหรี่เนี่ยหนึ่งเราสวยถูกไหมก็ค่ะทำไมตอบแบบไม่มั่นใจเลยล่ะก็แม่พูดให้หนูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หนูก็กลายเป็นเควแล้วค่ะแต่หนูก็ต้องสู้ต่อไปค่ะแม่หนูเข้าใจอยู่ค่ะหนูรู้ไหมว่าทำไมหนูขายไม่ดีพี่รู้ละค่ะการที่เราจะทำงานกลางคืนเนี่ยเราต้องproud to presentตอนนี้หนูไม่พราวเลยพี่โทมโทรมาหาพี่เสียงไม่มั่นใจเลยอ่ะได้ค่ะแม่พอเสียงไม่มั่นใจใครจะชูดหนูล่ะค่ะแม่เข้าใจค่ะนะฟังเพลงนี้เป็นกำลังใจขอหนึ่งบทเพลงให้น้องคนนี้ค่ะธรรมชาติโหดแม่คะหนูอยากให้พี่พูดได้ร้องเพลงให้หนูฟังมากสักหนึ่งบทเพลงค่ะเพลงอะไรลูกเพลงอะไรก็ได้ค่ะที่ให้กำลังใจผู้หญิงกลางคืนทุกคนค่ะธรรมชาติโหดธรรมชาติโหดลูกมองหน้าใจแห้งแป๊บหนึ่งพี่แปลให้ด้วยมองหน้าใจแห้งมองหน้าใจแห้งเข้าใจความหมายไหมอ๋อมองหน้าใจแห้งใช่ไหมคะแม่มองที่นาของเราเนี่ยแล้วใจมันแห้งค่ะแม่ผู้หญิงกลางคืนหลายคนเนี่ยกำลังนั่งมองจิ๋มตัวเองแล้วก็มองแล้วก็ใจมันก็แห้งลูกค้าหดหายอินเนอร์ต้องมาลูกอินเนอร์หนูไม่ได้อินเนอร์มาใหม่มองหน้าใจแห้งฟ้าดินเหมือนแกล้งสาบแช่งชาวนาสงสารบิดอนมารดากู้เงินเขามาน้ำตาพอลูกมีกำลังใจขึ้นบ้างไหมลูกมีกำลังใจขึ้นบ้างไหมมันกินใจหนูมากเลยค่ะแม่มองนาแล้วใจแห้งนะค่ะตอนนี้มองนาแล้วใจแห้งหรือยังนาหนูก็ไม่มีที่น้ำที่จะฝนจะตกแล้วค่ะแม่นามันแห้งไงที่นามันแห้งก็หาถ้าน้ำมันแล้งเนี่ยก็ไปหาน้ำใส่ที่นาบ้างนะค่ะแม่แต่ตอนนี้คอหนูต้องการลูกมะนาวกับน้ำผึ้งด่วนเสียงไม่ได้ละเพลงนี้เป็นกำลังใจกับผู้หญิงทำงานกลางคืนทุกคนมองนาใจแห้งฟ้าดินเหมือนแกล้งสาบแช่งชาวนาฟ้าดินแกล้งให้มีโควิดเกิดขึ้นสาบแช่งเราให้เราขายนาไม่ได้สายต่อไปค่ะฮัลโหลครับคุณอะไรคะนูครับคุณนูนะคุณนูวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรครับสวัสดี 2,800 คนกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวอนาจะอ่านชื่อเลยนะใครไม่กดแชร์เนี่ยเม้นมาเนี่ยอ่ะพูดค่ะครับพอดีว่าเพื่อนผมอะครับพี่ไปนอนก่อนไหมเสียงเหมือนง่วงเลยพี่ไปนอนก่อนไหมคะไม่ได้ง่วงครับไม่ได้ง่วงหรอแล้วทำไมเสียงมันจะหลับแล้วอะไม่ได้ง่วงครับอ่ะขอเสียงดังกว่านี้ได้ไหมได้ครับได้บ้างไหมครับได้ยินครับอ่ะได้ค่ะมาครับพอดีว่าเพื่อนเขามาเห็นรูปรับในโทรศัพท์ของเราอะครับแล้วทีนี้มันรู้สึกแปลกๆครับหนูพี่ขอโทษด้วยนะเสียงมันไม่ได้ยินน่ะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าโทรมาใหม่นะโทรมาแอนนารบกวนนิดนึงนะขอประทานโทษล่ะถ้าเสียงเบารายการมันจะกลายเป็นอ่อมเลยเนาะพุดเดิ้ลมันเบาจริงๆเราไม่ได้แกล้งโกหกสวัสดีสายต่อไปค่ะครับคุณอะไรคะคุณบอสครับคุณบอสอ่ะเสียงชัดขึ้นนะค
ครับคุณบอสปรึกษาเรื่องอะไรครับวันนี้ปรึกษาเรื่องความรักครับอ่ะได้ว่ามาพอดีว่าแฟนผมนอกใจอะครับแล้วเพิ่งจับได้อะครับแฟนนอกใจแล้วจับได้นะแล้วยังไงต่อครับแล้วตอนนี้ก็ห่างกันสักพักอะครับแล้วยังไงต่อลูกก็เขาบอกให้ผมรอครับเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาผมอะครับแล้วยังไงต่ออ่ะเล่าให้จบเลยลูกไม่ต้องให้พี่ถามทีละคำนะก็คือเขาบอกให้ผมรอแล้วเขาจะกลับมาหาผมเองครับค่ะโทรไปลาวีเขาหรือตามเขาแบบนี้ครับพี่ค่ะแล้วเขาแล้วก่อนที่เขาจะทำแบบนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าผมกับเขาไปด้วยกันไม่ได้ครับไม่มีอนาคตหนูอ่านหนังสือเพลงแล้วโทรมาหาพี่เหรอหนูอ่านจากหนังสือเพลงแล้วโทรมาหาพี่หรือเปล่าเหมือนโทรมาเล่ากลอนให้ฟังเลยเหมือนเป็นกลอนไปหมดเลยอ่ะเปล่าครับเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงครับคือตอนนี้เขาบอกให้เราห่างกันใช่ไหมใช่ครับผมแล้วยังไงต่อสุดท้ายถามจะถามว่ายังไงขอคำถามเลยค่ะจะถามว่าผมจะทำใจยังไงดีกับรักครั้งนี้ครับพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ให้มีผู้ช่วยพุดเดิ้ลขอหนึ่งบทเพลงแก้วรอพี่พี่จ้า ได้ยินเพลงใช่ไหมได้ยินครับอ่ะฟังเพลงนี้แล้วรอต่อไปต่อลูกพี่จ้าพี่สัญญาปีนี้แล้วไม่มาแต่งพอลูกเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับนะอ่ะร้องให้พี่ฟังหน่อยค่ะให้ผมร้องเหรอครับใช่ค่ะจะได้เป็นการเตือนใจตัวเองแล้วก็เราจะได้มีกำลังใจสู้ต่อไปด้วยผมร้องเพลงไม่เป็นครับพี่การร้องเพลงมันจะช่วยขัดเกลาจิตใจเราให้มีความสุขมากขึ้นนะคะครับนะครับคิดฆ่าตัวตายหรือเปล่าคะเสียงเศร้ามากก็เมื่อเช้าก็ล้มในห้องน้ำหัวแตกอะครับพี่สาบานก่อนสาบานครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าครับเอ่ยชื่อค่ะว่าผมล้มสาบานว่าผมล้มในห้องน้ำแล้วหัวไปกระแทกกับลูกปิดประตูครับหนูล้มยังไงให้หัวลูกไปแทกกระแทกกับลูกปิดประตูมันยากมากเลยนะนะผมแปรงฟันล้างหน้าอยู่ครับพี่พอดีว่าหันหลังไปปุ๊บจะไปเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าครับพี่แล้วผมไม่ได้สังเกตครับก็เลยชนกับประตูเลยครับหนูรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรสวรรค์ต้องการให้หนูอะ go on move on แล้วไปหาคนใหม่สวรรค์เลยบันดาลให้หนูเนี่ยล้มแล้วหัวฟาดลูกบิดลูกบิดคืออะไรลูกบิดคือสัญลักษณ์ของอะไรลูกบอกพี่มาลูกบิดคือลูกบิดประตูห้องน้ำอะครับมันคือสัญลักษณ์ของอะไรลูกบอกมา30วิเราเร็วเป็นประตูครับเป็นสัญญาณว่าต้องเปิดออกไปข้างนอกครับถูกหัวของหนูคืออะไรหัวของผมคือหัวสมองครับสมองของเราต้องอะไรต้องอะไรเราเร็วลูกต้องออกไปข้างนอกให้ได้ครับสมองของเราต้องออกไปที่ไหนคะเอาไปจากตรงนี้ครับพี่ถูกต้องสวรรค์ได้บอกหนูแล้วหนูไม่ต้องโทรหาพี่หนูก็รู้คำตอบเพราะสวรรค์ได้บอกหนูแล้วเมื่อเช้านี้ครับหนูเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับการที่หัวหนูไปกระแทกกับลูกบิดประตูคือหมายความว่าผมต้องออกไปจากตรงนี้ได้แล้วครับออกไปจากชีวิตของเขาได้แล้วครับเห็นไหมทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีคำตอบอยู่ในตัวมันเองเสมอพี่เป็นแค่คนแก้กรรมเล็กๆให้หนูหนูรู้แล้วใช่ไหมครับผมพี่ขนลุกจังเลยพุดเดิ้ลพี่ขนลุกมากเลยนะตอนนี้พี่ไม่คิดเลยนะว่าพี่จะมาช่วยหนูได้ถึงขนาดนี้เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับหนูนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคค่ะนะคะรับบทคุณปัญญาสวัสดีสายต่อไปสวัสดี 2,800 คนนี้สัก 3,500 สิฉันจะได้รู้สึกดีหน่อยเร็วสวัสดีค่ะพูดไปเลยค่ะเสียงแม่ตอแหลจังค่ะแม่คะตอนนี้ค่ะคือมันช่วยแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยค่ะแม่เพราะหนูไม่ชอบคนชอบกินเหล้ากินเบียร์ค่ะแล้วทีนี้หนูไม่รู้หนูต้องทำยังไงค่ะแม่คือหนูอยากได้อะไรนะ
ตอนนี้กินแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยค่ะเขาไม่ขายแอลกอฮอล์ค่ะแม่ต้องทำยังไงบ้างคะหนูก็กินเจลล้างมือแทนสิมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แม่คะหนูซื้อเจลล้างมือกับแม่มาหลายอันแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่ได้อ่ะค่ะกินไปหรือยังล่ะจะได้เรียกรถโรงพยาบาลให้ค่ะแม่หนูต้องทำยังไงละคะแม่ซื้อเจลล้างมือแม่ไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วกินบ้างหรือยังหนูเอาลิ้นแตะดูแล้วทีนี้หนูรู้สึกว่าหนูหอมมากแม่หนูเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่ค่ะมันรู้สึกขมอะค่ะรู้สึกขมนะค่ะหนูรู้ไหมสิ่งที่หนูต้องแก้ไขคืออะไรค่ะแม่คุณเดินสะดุดมาใช่ไหมมีคนดูเขาดูออกว่าเธอดูดม้ามานะเธอดูดม้าหรือเปล่าคุณเดินไม่ดูดค่ะเธอนิ่งๆหน่อยสิเธอนิ่งๆหน่อยคนดูเขาจับได้ว่าเธอดูดม้าหนูค่ะแม่ปัญหาของหนูไม่ได้อยู่ที่แอลกอฮอล์ที่มันจะได้กินหรือไม่ได้กินนะค่ะแม่ปัญหาคือหนูสามารถควบคุมสติได้แค่ไหนตอนเนี้ยก็ควบคุมได้เยอะค่ะอยากกรี๊ดไหมหมายถึงอะไรนะคะอยากกรี๊ดไหมคะอยากกรี๊ดใช่ไหมคะแม่ค่ะฮัลโหลหนูอยากแม่มันเบสิกไปค่ะหนูไม่อยากกี๊ดอะค่ะหนูอยากทำยังไงบอกแม่มาหนูอยากทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะคลางออกมาคลางให้แม่ได้ยินเสียงหนูแม่หนูไม่เป็นนะคะหนูหยุดตอนแหละโทรมาใหม่นะลูกนะ หนูวันหลังหนูจะโทรมาใหม่อ่ะหนูพี่รบกวนหนูนิดนึงนะอะไรรู้ไหมค่ะแม่คิดพล็อตเรื่องก่อนว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วหนูจะเล่าได้ดีกว่านี้นะแม่หนูพูดจริงๆนะคะแม่ยังไงคะชีวิตจริงนะคะก็คือบางหนูเนี่ยหาซื้อเหล้าแอลกอฮอล์ไม่ได้ค่ะแม่หนูต้องทำยังไงบ้างหนูถึงโทรมาหาแม่ค่ะคือหนูซื้อเหล้าแอลกอฮอล์ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะไปประท้วงหน้ากระทรวงค่ะไม่ใช่แม่พรุ่งนี้เขาจะเปิดแล้วแล้วถามทำไมล่ะอ้าวหนูก็อยากปรึกษาแม่คะปลายประท้วงหน้ากระทรวงหนูรู้ไหมหนูต้องไปกระทรวงไหนกระทรวงยุติธรรมเหรอคะไม่ใช่ค่ะแอลกอฮอล์มันเกี่ยวกับกระทรวงไหนล่ะหนูก็ไม่รู้ค่ะแม่หนูก็เรียนจบแค่ป.4ค่ะกระทรวงการคมนาคมแอลกอฮอล์มันเกี่ยวกับการคมนาคมเธอไม่รู้หรออ๋อค่ะแม่ได้ค่ะกระทรวงคมนาคมนะคะบอกเขาว่าปล่อยแอลกอฮอล์มาได้แล้วอยากได้แอลกอฮอล์นะค่ะแม่รู้ไหมว่ามันเกี่ยวกับคมนาคมยังไงค่ะแม่เคยไปตามปั๊มแล้วเขาถามว่ารับแก๊สโซฮอล์หรือว่ารับอะไรไหมได้ค่ะนั่นแหละเขาเป็นต้นผลิตนะอ๋อคือประมาณนั้นใช่ไหมคะแม่พุดเดิ้ลคุยกับน้องสิน้องไม่ค่อยเข้าใจอ่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่พุดเดิ้ลชอบมากค่ะยังไงคะเข้าใจหรือยังคะค่ะเข้าใจแล้วค่ะลูกสาวค่ะแม่แม่ว่าเสียงหนูมันผู้หญิงมากเลยนะแม่หนูก็เป็นกระเทยค่ะกระเทยอยู่ที่นี่แหละค่ะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเล่าให้แม่ฟังสิค่ะแม่แต่ก็ตอนนี้มันคือเอาพูดตรงๆพูดง่ายๆและเบสิกเลยนะคะแม่ค่ะค่ะคือตอนนี้คือหนูว่าให้ผู้ชายมาหาหนูที่ห้องอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันคือแอลกอฮอล์คืออะไรไม่ได้ซีเล่าซีเบียร์ไม่ได้เงี้ยผู้ชายไม่มาอ๋อเล่ามาตรงๆว่าจะพูดยังไงเล่ามาตรงๆว่าเวลาผู้ชายมาหาที่ห้องเนี่ยเราต้องเอาแอลกอฮอล์กล่อมประสาทผู้ชายใช่ไหมใช่แม่หนูต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นผู้ชายก็จะไม่มองหนูว่าหนูสวยหนูรู้ไหมว่านอกจากแอลกอฮอล์เราสามารถทำอะไรได้อีกอะไรแม่วิธีเดียวกับพุดเดิ้ลเลยว่าไงคะผู้ชายเมาเหล้ากับเมากลิ่นหีแบบเดียวกันค่ะรู้ไหมว่าผู้ชายเมาเหล้ากับเมากลิ่นหีมีค่าเท่ากันเอาวางไปเลยอีดอกยังไงอะยังไงอะพุดเดิ้ลฉันพูดอะไรผิดเปล่ากลิ่นหีได้มีอนุภาพแรงมากเลยนะพอได้กลิ่นมันตีหน้าปุ๊บผู้ชายมึนเลยนะหลายคนทำได้นะคะลองดูหีถ้าไม่ล้างหลายๆวันมันจะมีอนุภาพเท่ากับแอลกอฮอล์นะคุณอะไรคะแผ่นๆจ้าโทรจากที่ไหนเนี่ยโ
ทรจากสุขิสารค่ะแยกสุขิสารค่ะคุณแม่โอเควันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรคะปรึกษาเรื่องว่าอ๋อหนูมีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะค่ะคุณแม่พุดเดิ้ลเธออยากยาหรือเปล่าเธออยากยาไหมแต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่แบบหนูก็มีผัวเนาะแล้วทีนี้ว่าผัวหนูก็เป็นคนต่างเมืองนอกอะคุณแม่ค่ะผัวยังไงนะผัวเป็นต่างชาติใช่ผัวหนูเป็นพม่านะคะคุณแม่ทำงานเป็นรปภ.แล้วยังไงต่อแล้วเขาไปคบกับแม่ค้าส้มตำอะค่ะแล้วยังไงต่อลูกแล้วทีนี้แบบเขาคือหนูคบกับเขามากโนโนโนแล้วว่าพี่บอกอะไรก่อนนะค่ะเวลาจะแต่งเรื่องเนี่ยอย่าแต่งให้มันเยอะเกินไม่ถึงเวลาเดี๋ยวมันจะจบลงไม่ได้นะอ่ะต่อแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ได้อยู่ด้วยกันนะคะแม่ผัวเป็นพม่านะใช่บางทีไปต่อ MOU หนูก็พาเขาไปอะไรคืออยู่ด้วยกันมานานนะจ๊ะ MOU คืออะไรลูกก็คือไปต่อบัตรพม่านะจ๊ะหนูก็เป็นเพื่อนเขาคือคบกันมานานแล้วจริงๆเขาก็ไปมีผู้หญิงคนอื่นนะคะแล้วยังไงต่อคะนี่หนูก็แบบว่าหนูก็รักเขาอยู่นะแต่ว่าแบบว่าหนูก็ต้องทำใจอะค่ะก็รู้คำตอบแล้วทำทำไมอะลูกแต่หนูก็แบบก็ยังมีความห่วงใยอะไรอยู่เนี้ยค่ะคุณแม่ฮัลโหลค่ะจางแต่หนูจะร้องเพลงให้เขาฟังได้ไหมคะฝากสายลมไปอะคุณแม่ไม่ต้องของหนูไม่ต้องร้องเพลงถ้าคิดถึงผัวน่ะเอาแป้งธนาคารมาทาหน้าอ๋อจ้ะได้จ้ะรู้จักแป้งธนาคารที่มาจากพม่าไหมที่คนพม่าเขาชอบทากันน่ะจ้ะความรู้สึกคิดถึงเอาธนาคารมาทาหีเข้าใจไหมแม่เอาแป้งมาเพาะหีเลยนะจะได้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเขายังอยู่ใกล้หีเราตลอดเวลานะอ๋อจะได้แบบสนิทแนบเนื้อหีนี้แหละแม่จะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้เหงาไงเราไม่ได้จากกับเขาไปไหนนะแต่หนูก็เหงาอะค่ะหนูไม่ได้เหงาแล้วแหละอันเนี้ยเล่าถึงเขาเล่ามาสิว่าตอนคบกับเขาเนี่ยเขาชอบชวนเราดมกาวใช่ไหมไม่ได้ถึงขนาดดมกาวค่ะไปเจอกันแล้วก็หนูก็เดินไปเห็นเขาเป็นรปภ.ตอนกลางคืนหนูก็ไปคุยกับเขาซื้อของให้เขาก็เลยได้คบกันนะจ๊ะหนูจำไว้นะจ้ายามไม่สิ้นไรเท่าใบพุทราอ๋อจ้ารู้ใช่ไหมความหมายน่ะจ้าแล้วก็หายามคนใหม่ก็ได้ค่ะยามไม่สิ้นไรเท่าใบพุทราแสดงว่ายามมีหลายคนใช่ค่ะโอเควันนี้จะร้องเพลงอะไรถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกค่ะดันเต็มตัดสินลูกมาถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกทำในน้ำคำหวานที่ริ้นลอกใจเขาหลอกใจก็รู้ขอสูงค่าแต่ราคาแสนต่ำทำหรือเปล่าคิดดูน้ำใจรักที่ให้เขาอยู่หรือจะสู้น้ำนั้นสรุปพอแล้วนะหนูพอแล้วเดี๋ยวพี่วางสายนะขู่แล้วนะขู่แล้วนะยังไงพุดเดิ้ลน้ำเสียงไว้ยังไงบ้างผมพันโดนหลอกนะคะพุดเดิ้ลลองร้องสิหนูฟังบทเสียบทเพลงจากเพลงพี่พุดเดิ้ลนะจ้าถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกช้ำในน้ำคำหวานที่รินรสใจเขาหลอกใช้ก็รู้ลูกคอกระดกนะหล่อนน่ะมีกระเดิดกระดาษนิดนึงนะลูกสาวรู้ยังทำไมผัวทิ้งรู้ยังทำไมผัวทิ้งจ้าแม่ร้องไห้เหรอจ้า
คิดถึงเขาหรอถ้าคิดถึงเขาแต่หนูจะหาผัวใหม่นะอย่าฆ่าตัวตายนะจ้าจะได้ไม่เป็นภาระโรงพยาบาลนะได้สะอื้นเหรอลูกจ้าหนูเสียงหนูสะอื้นหรอสะอื้นทั้งดีใจทั้งร้องไห้เสียใจจ้าได้โทรมาปรับทุกหนูจำไว้นะศึกครานี้ใหญ่หลวงนักลูกสาวแต่จำไว้ว่ากระเทยไทยไม่สิ้นไรเท่าใบพุทรายังไงยังไงกระเทยก็หาผัวได้ง่ายกว่านะลูกนะได้จ้ะหนูรู้ไหมว่าทำยังไงแล้วผัวหนูเนี่ยจะรู้สึกเสียใจมากให้หนูทำยังไงจ้ะหาผัวเป็นตำรวจไปเยาะเย้ยโอ้ดีมากเลยจ้ะแม่เดี๋ยวหนูจะพยายามนะนะอย่างน้อยก็เป็นคนในเครื่องแบบเดียวกันนะเครื่องแบบคล้ายๆกันแต่ว่าเราเป็นเครื่องแบบในราชการเลยนะอย่างน้อยหนูมีผัวเป็นตำรวจเนี่ยถึงเวลาปุ๊บเนี่ยหนึ่งหนูได้อมของหลวงแล้วถูกไหมด้านหนูเอาทบตรงข้างๆนี้ได้ไหมจ๊ะแม่ตรงข้ามมหอการค้านี้ได้ไหมจ๊ะทหารหรอจ้าทหารไม่ได้ลูกอ๋อทหารเดี๋ยวโดนปฏิวัตินะเอาตำรวจก่อนนะเอาตำรวจก่อนทหารเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องปฏิวัตินะอ๋อจ้าได้ 5,000 หรือยังล่ะยังไม่ได้เลยจ้ะแม่อยากได้ไหมล่ะอยากได้เหมือนกันจ้ะนะไปทำงานลูกจะได้เงินโอเคเสียงน่าสงสารนะคุณเดินเป็นไงบ้างเสียงน้องเขาร้องนะเมื่อกี้เสียงเขาร้องไห้นะสวัสดี 3,000 คนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้น่าจะจัดได้นานนะวันนี้สนุกสนานจังเลยอ่ะวันนี้สายตลอดตแหล่แต่ละคนนี้รับรางวัลตุ๊กตาทองไปเลยนะสวัสดีค่ะคุณเดินคุยสิสวัสดีค่ะฮัลโหลพูดดังๆค่ะอ้าวโทรมาแล้วว่ายังไงล่ะคะค่ะแม่มีความคิดยังไงกับตอนนี้โควิดกำลังจะลงแล้วคะโควิดกำลังจะอะไรนะคะโควิดกำลังจะซาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะแม่แล้วยังไงล่ะนี่มันหนูโทรมาแล้วหรือเปล่าทำไมเสียงเหมือนคนตอนเหมือนโทรมาเมื่อกี้นี้เลยอ่ะเสียงเหมือนกันเหมือนไหมใช่ค่ะแม่เงินหนูหมดเอ้าแล้วเมื่อกี้หล่อนวางไปทำไมฉันก็ว่าเสียงมันคุ้นๆแม่ค่ะเงินหนูหมดค่ะอ๋อเมื่อกี้เติมไม่ได้เติมตังหรอไม่ได้เติมตังค่ะแม่เมื่อกี้เงินหนูหมดค่ะรัฐบาลเขาแจกฟรี100นาทีไม่ได้ไปกดเติมอ่ะเขาหรอค่ะค่ะแม่ยังไม่ทราบสโลแกนของแม่เลยค่ะสโลแกนอะไรคะแต่เราแกบอกว่าปัญหาปวดแปดค่ะแม่นี่หนูเมาอะไรหรือเปล่าหนูเมายาเมาอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เมาค่ะแม่วันนี้แบบจริงๆค่ะวันนี้เป็น FC แม่จริงเลยโทรมาถ้าไม่เมาต้องต่ออ่ะนับ1ถึง10ซิน้ำ1ถึง10หมายถึงอะไรนะคะนับ1ถึง10ซิลูกค่ะได้ค่ะ1 5 2 5แล้วทำไมต้องรอสัญญาณด้วยสัญญาณอะไรของหล่อนหล่อนรอสัญญาณทำไมอ่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะแม่บอกว่าเดี๋ยวตังหนูจะหมดไงหนูก็รีบแบบรอสัญญาณนิดนึงค่ะแม่อ๋อโอเคนะรีบคุยปรึกษาเรื่องอะไรนะเมื่อกี้ปรึกษาเรื่องอะไรค้างไว้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะแสดงว่าไม่เมาโอเคปรึกษาเรื่องอะไรค้างไว้นะเมื่อกี้ไม่ใช่บอกแม่เห็นมั้ยตังหนูหมดแล้วงงมากหนูนับ1ถึง10ตังหมดเลยเหรอใช่ค่ะแม่เพราะหนูเติมตังค์60 บาทค่ะไปหอมยี่แฉค่ะอีดอกโทรมาในประเทศทำไมมันแดกเร็วเงินเร็วจังเลยแหมโทรตู้หรือเปล่ายอมรับมาเดี๋ยวนี้โทรตู้สาธารณะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะโทรของยี่แฉค่ะแม่นึกว่าแล้วทำไมมันกินเหรียญเร็วจังเลยอ่ะหนูก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันหมดเร็วดีแฉต้องเข้าแม่นะคะตอนนี้ดีแฉหรอใช่ค่ะเอารีบปรึกษาเดี๋ยวเวลาหมดเร็วเติมมาแค่60มันคุยได้ไม่นานแบบกระเทยก็แบบยิ่งเขาไม่ค่อยมีฟังอยู่ก็เติมฟังทำไมพี่แฉมันกินเร็วขนาดนี้หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสรุปจะโทรมาปรึกษาเลยโทรมาบอกก็เป็นบ้าคะรักแม่ค่ะแล้วยังไงต่อค่ะก็ถึงว่าโควิดจะซาแล้วแม่คิดว่าจะต้องทำไงบ้างคะถ้าโควิดซาแล้วค่ะโควิดจะซาแล้วใช่ค่ะตบมือสิตบมือตัวเองเร็วๆตบมืออุ้ยอีนี่ตบแบบตบมือเร็ว
ตบมือตบมือให้ตบมือให้ตัวเองเอาอะไรของโควิดจะซาแล้วดีใจด้วยค่ะแม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวปันจะหมดแล้วค่ะแม่ตบมือแบบกระเทยเร็วโอเคค่ะอาการหนักแล้วหนูเนี่ยจริงๆไม่น่าเติมตังค์นะไปซื้อยากินแล้วนอนตบมือแบบกระเทยอย่างนี้ค่ะตบแบบกระเทยนะอีลูกสาวเมื่อกี้จริงๆไม่น่าโทรมาหรอกน่าไปซื้อยาแดกแล้วนอนซะสงสารเติม60สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะถือสายก่อนสวัสดี 3,100 คนด้วยนะคะวันนี้อยากได้ตัวไอคอนห่วงใยอ่ะกดห่วงใยให้หน่อยสิอยากเห็นห่วงใยเต็มหน้าจอเป็นกำลังใจให้กับรายการของเราแล้วก็ใครดูอยู่นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นน้องพุดเดิ้ลนะคะมาท้าดวลสำหรับใครที่โทรมาร้องเพลงในวันนี้หรือว่าใครต้องการกำลังใจขอเพลงได้พุดเดิ้ลร้องได้ทุกเพลงค่ะนะคะแล้วคุณน้องขาอ้าวไปไหนแล้วล่ะกดแชร์หรือยังโทรมาเนี่ยกดแชร์หรือยังลูกกดแชร์แล้วค่ะคุณแม่มาเริ่มค่ะคือน้องที่รักนะคะคุณแม่ใส่เมื่อวานเนี้ยค่ะน้องยิ่งรักนะโอเคได้วันหลังอ่ะไม่ต้องโทรมาบอกชื่อยิ่งรักนะบอกชื่อรักชื่ออะไรก็พออย่างคําเดียวพอรายการพี่อ่ะเป็นเน้นสั้นๆนะเดี๋ยวมันมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นอ่ะมายังไงเริ่มก็คือคุณแม่แนะนําหนูให้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปโปรไฟล์นะคะรูปพักหน้าจอนะคะคือหนูก็เอาเป็นรูปพระพุทธเจ้าของคุณแม่ก็คือมันก็ผวาเหมือนเดิมค่ะคุณแม่มันมีอาการใจสั่นร่วมด้วยอะค่ะมันหนักกว่าเดิมนะคุณแม่หนูรู้อะไรไหมว่าสิ่งที่ไม่พี่จะไม่ทำคืออะไรรู้ไหมยังไงคะการพูดถึงศาสนาในทางที่ไม่ดีนะรายการของพี่นะพี่บอกก่อนว่าหนูจะโทรมาปรึกษาอะไรก็ได้แต่พี่ขอเว้นตรงนี้เอาไว้นะรายการของพี่รายการของพี่เซฟบุดด้านะโอเคนะค่ะพูดสีเซฟบุดด้าเซฟบุดด้าวางสายซะโอเคค่ะลูกสาวค่ะไปสำนึกผิดนะค่ะไปนอนสำนึกผิดแล้วโทรมาใหม่พรุ่งนี้นะรายการของเราไม่มุ่งเน้นในเรื่องของการบูลลี่นะคะโอเคยิ่งบูลลี่ศาสนายิ่งไม่ได้เลยเราเป็นนี่อยู่สวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องอะไรคะเปรี้ยวค่ะน้องเปรี้ยวนะไอ้ดอกเปรี้ยวอีกแล้ววันก่อนก็เปรี้ยว3สายนะปวดจามเลยเปรี้ยวโทรมาอยากให้แม่ช่วยแก้กรรมอะค่ะแก้กรรมนะหนักมากเลยอ่ะยังไงมีปัญหายังไงบ้างเล่ามาค่ะก็คือหนูไม่เจอรักแท้เลยค่ะคุณแม่เพราะว่าเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็คือแบบไปแข่งกีฬาค่ะไปแข่งกีฬาแล้วก็แบบไปเผลอมีอะไรกับรุ่นพี่อะค่ะในวัดอะค่ะหนูก็เลยคิดว่าแบบเป็นบาปเป็นกรรมหนูมากจนถึงทุกวันนี้หนูก็ไม่เจอรักแท้ค่ะแม่แล้วยังไงต่อลูกใช่ค่ะหนูก็อยากให้แม่แก้กรรมให้หนูหน่อยว่าเป็นเพราะหนูไปทำบาปทำกรรมตอนเด็กๆไว้หรือเปล่าทุกวันนี้หนูก็เลยไม่เจอแบบคนที่รักหนูจริงเลยอะค่ะแม่ตอนนี้หนูรู้ไหมว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราไม่ควรไปทำอะไรแบบนั้นนะใช่ค่ะแม่หนูฟังท่าไปเลยอะค่ะแม่อ่ะพร้อมกันร้องเพลงหัวใจถวายวัดหนึ่งบทเพลงอุ้ยแม่หนูเกิดไม่ทันนะคะหนูเกิดมาก็ BNK 48แล้วอะค่ะร้อง BNK 48ให้แม่ฟังหน่อยให้คุกกี้ทำได้กันไอซ์เซอร์โอ้แต่เด็กคุกกี้ได้ไหมคะแม่พูดเริ่มสิสอนน้องเขาหน่อยว่าร้องเพลงจริงๆต้องร้องยังไงร้องไม่ได้หรอคุกกี้ทำนายกันน่ะใครๆเขาก็รู้จักกันเร็วเดี๋ยวให้พุดเดิ้ลสอนแป๊บนึงได้ค่ะแม่ได้ค่ะพุดเดิ้ลเริ่มลุกหนูร้องคุกกี้ไม่ได้หรอเดี๋ยวเรามีปัญหากับ BNK นะเร็วๆพุดเดิ้ลเร็วๆรักษาแม่ด้วยเร็วๆรักษาหน้าแม่ด้วยเร็วๆคุกกี้ทำอะไรกันเออเอาไม่เป็นไรพุดเดิ้ลมีเพลงอะไรที่มันใหม่ล่าสุดไหมล่ะได้ไหมพุดเดิ้ลหัวใจถวายวัดแล้วกันมาแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวแม่ให้หัวใจถวายวัดแล้วกันพอดีพี่พุดเดิ้ลเกิดไม่ทันBNK นะอ๋อได้ค่ะแม่อ่ะพุดเดิ้ลค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะช่ว
พอแล้วลูกเข้าใจหรือยังว่าหัวใจถวายวัดเป็นยังไงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแม่แต่ว่าหนูไปมีอะไรในวัดแล้วทำไงอ่ะแม่หนูบาปไงหนูพลาดไปแล้วแม่แล้วแม่แก้กรรมให้หนูได้ไหมหนูอยากเจอรักแท้บ้างละค่ะแม่มันลำบากนะกับกรรมที่หนูได้ก่อไว้อ่ะจริงๆพี่ไม่แนะนำเรื่องนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปสารภาพบาปกับเจ้าอาวาสนะเราบอกกรรมที่เราได้สร้างไว้ให้เจ้าอาวาสได้ช่วยเหลือเราว่าเราต้องทำยังไงนะกรรมตรงนี้พี่เข้าไปแตะไม่ได้จริงลูกเพราะว่ามันหนักมากนะต้องถวายเป็นอะไรอะคะแม่ถึงจะแบบเหมาะสมกับการทำพลาดครั้งนี้อะคะถวายสตินะคะถวายสติให้กับตัวเองลูกนะหนูจะได้มีสติครั้งหน้าจะได้ไม่พลั้งพลาดอีกนะตอนนี้หนูโดนความตัณหาเข้ามาครอบงำสติของหนูนะการที่หนูโดนตัณหาเข้ามาครอบงำสติหนูเลยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าที่ตรงนั้นคือศาสนสถานหรือไม่อ๋อค่ะแม่หนูนั่งสมาธิได้ไหมอ๋อได้ค่ะแม่หลับตาพนมมืออ๋อทำอยู่ค่ะให้เพื่อนมาล้อมสายสิญที่มือ7รอบอ๋อมีเพื่อนมาล้อมสายสิญให้ไหมไม่เคยค่ะให้เพื่อนล้อมสายสินนะแล้วเอาธูป1ดอกไว้ปักที่กลางมือนะแล้วเอาดอกบัวด้วยนะแล้วนอนลงนะท่องจิตเลยว่าเราทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้นะตายไปเราต้องรับทั้งหมดนะอ๋อได้ค่ะแม่โอเคลูกสาวจริงๆจะบอกว่าอะไรดูมาบางคนอ่ะเป็นจริงนะฮัลโหลค่ะแม่บางคนอ่ะเป็นจริงนะไปทำอะไรแบบนี้ไม่ดีในศาสนสถานมันไม่ได้นะอันนี้ไม่แนะนำนะรายการเราไม่สนับสนุนแบบนี้นะอ่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องอะไรคะน้องเปรี้ยวจริงๆค่ะเปรี้ยวจริงๆเมื่อกี้เป็นญาติกับเปรี้ยวคนเมื่อกี้หรือเปล่าเปล่าค่ะโอเคมันปรึกษาเรื่องอะไรลูกพอดีว่ามีหมอดูมาครับก็หนูกำหนาแม่ช่วยเช็คดวงให้หน่อยได้ไหมคะช่วงนี้เป็นกับเวงกับกรรมเยอะนะแต่ละสายนะยังไงบ้างเช็คกรรมให้หน่อยได้ไหมแบบเมื่อกี้คือหนูเดินแล้วแบบหมาหอนทั้งหมู่บ้านเลยรู้ไหมปัญหาของหนูคืออะไรคืออะไรแม่ไม่เลิกตอแหลไงไม่เลิกตอแหลขอร้องเพลงจริงได้ไหมอยากร้องเพลงด้วยหรอใช่อยากร้องเพลงเพลงอะไรว่ามาเพลงอะไรมาเคว้งคว้างได้ไหมได้ไหมเพลงควางอ่ะเริ่มโอเคนะ1 2 3ที่พี่นั่งกินยืนเท้าคู่ใจมันคนเสียงมันคนตายเลยอ่ะเสียงมันคนตายเลยอย่ามาร้องอย่างนี้ขอท่านลูกเลยเคว้งคว้างหรือสิ้นใจลูกเพลงมันไม่ได้เสียงคือเพลงมันเพราะหนูร้องเหมือนคนจะตายเลยเงินเลยให้เสียงสักเสียงนึงอ่ะเอาใหม่ท่อนฮุกเลยมาท่านฮุกอะไรเดี๋ยวนะเคว้งคว้างแม่ลงทางกลางป่ายืนวันฟ้าไร้ฟ้าหนูจบหรือยังจบแล้วจ้าวางสายได้ยังยังนะเฟซหนูพอแล้วนะไม่เสียงหนูน่ากลัวมากอ่ะร้องเหมือนมันคืออินเนอร์เนี่ยแม่เขาบอกว่ามันเคว้งคว้างอินเนอร์หนูอ่ะคืออินเนอร์อะไรรู้ป่ะเนื้ออะไรแม่กระเทยใกล้ตายอ่ะเสียงเหมือนแบบเสียงหลอนมากเสียงหลอนมากเนี่ยคนเม้นเต็มเลยโหยหวนน่ากลัวมากค่ะอยากให้หนูหอนออกมาลูกหอนสีหอนหน่อยดีมากรู้ยังว่าทางหนูคืออะไรยังเลยอ่ะยังไม่รู้อีกเหรอหอนใหม่หรือหนูต้องกินไหม
รู้ไหมทำไมเสียงร้องเพลงหนูมันไม่ได้ทำไมอะแม่หนูเหมาะกับการหอนมากกว่านะในหอนใหม่ที่หอนใหม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 ่อีกรอบนึงไหนร้องเพลงซีร้องเพลงเคว้งคว้างอีกรอบเคว้งคว้างโอเคพี่เคว้งคว้างหอนด้วยแล้วร้องต่อร้องหอนความสามารถมากนะเราเนี่ยต่อไปเนี่ยรับรองเลยไงก็รวยแน่คนสองเสียงแบบนี้เสียงคนเสียงหมาทำได้ภายในเสียงเดียวเนี่ยหายากนะแม่หนูกรี๊ดได้ไหมอยากกรี๊ดด้วยเหรออยากกรี๊ดด้วยอยากกรี๊ดเลยหนูอยากกรี๊ดได้อยากกรี๊ดได้อยากกรี๊ดได้อยากกรี๊ดด้วยเหรออ่ะได้มา 1 2 3อึดอัดอะไรหรือเปล่าไม่ได้อึดอัดหนูอึดอัดอะไรไหมไหนเล่าให้พี่ฟังซิตอนนี้สภาพสังคมมันเครียดมากเลยเหรอแม่คือหนูแบบหนูไม่ต้องหนูไม่รู้ว่าตอนนี้หนูอ้วนหรือว่าหนูกินฟีโรนี่แล้วนมมันขึ้นสรุปแล้วหนูโทรมาทำไมอ่ะหนูอยากปรึกษาแม่แต่แม่ไม่ให้คำปรึกษาเอาอย่างนี้ถ้าหนูร้องเพลงให้หนูถ้าหนูร้องเพลงด้วยหอนด้วยแล้วกรีดด้วยภายในครั้งเดียวพี่จะให้คำปรึกษาหนูได้เลยแม่ทำให้ได้หอนกรี๊ดหอนกรี๊ดร้องเพลงหอนกรี๊ดหนูได้ใช้กรรมแล้วนะมีอะไรโอลงองลงเหรอลูกหรือว่าไงแม่แม่ตาหนูเดินไปแล้วตาตาเริ่มเบิกโพงแล้วว่าหนูมีอะไรกับตัวแม่สอนแม่แม่ช่วยสอนวิธีให้หนูสั่งส้มหยุดได้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนูพนมมือก่อนพนมมือเอาพนมมือพุดเดิ้ลพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงไปเกิดไปเกิดเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยพอใจหรือยังลูกยังแม่แม่ขอเป็นบทขวดน้ำด้วยได้ไหมเนี่ยหนูยังแบบไม่เฟรชเลยขออีกรอบร้องเพลงร้องเพลงแล้วกรีดแล้วหอนโอเคเอาแม่สั่งมาเลยร้องเพลงกรีดออกมาหอนกรีดกรีดเหมือนคนเจ็บปวดทรมานมานับร้อยปีกรีดเหมือนอยู่ในนรกกรีดเหมือนอยู่ในนรกหนูหนูคุณแม่หนูบรรลุแล้วนะหนูบรรลุแล้วสบายใจหรือยังลูกพอใจหรือยังสบายใจหรือยังไหนบอกแม่สิสบายใจหรือยังสบายใจแล้วแม่นอนหลับฝันดีแล้วไหมนอนหลับฝันดีแล้วจ้าสบายใจแล้วใช่ไหมสบายใจแล้วจ้าหัวเราะแบบผู้ชนะระวังสายวางสายวางสายอีสายนี้ท็อปฟอร์มมากเลยอีดอกท็อปฟอร์มมากสายนี้สายนี้คือท็อปฟอร์มมากบรรลุหลุดพ้น
หลุดจากบ่วงกรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่คุณผู้ชมช่วยแชร์ด้วยนะกดแชร์รัวๆเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อันนาคุณอะไรคะคุณต้องครับคุณต้องเหรอครับอ่ะคุณต้องเสียงไปนอนก่อนไหมคะเสียงง่วงจังครับไม่ง่วงครับตื่นแล้วครับบอกตัวเองว่าต้องสดชื่นเร็วๆบอกตัวเองว่าต้องสดชื่นต้องสดชื่นต้องสดชื่นกรี๊ดออกมาค่ะกรี๊ดออกมาค่ะกรี๊ดไม่ได้ครับอยู่กับแม่เหรออยู่กับแม่ครับอ่าไม่เป็นไรให้อยู่กับแม่ไม่ต้องกรี๊ดเดี๋ยวแม่ด่าครับอ่ะวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรคะคือไม่ต้องปรึกษาครับคือเพื่อนนอนอยู่หอแล้วคือเพื่อนเขาชอบเอาผู้ชายขึ้นมานอนด้วยอะครับค่ะแล้วยังไงต่อคะพอเราถามเขาก็บอกว่าไม่ได้เอาใครขึ้นมานอนแต่ว่ามันมีคนที่แบบเห็นว่าเขาแอบพาขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงดีอะครับแล้วหนูไม่ได้อยู่ในห้องเหรอหนูไม่เห็นเหรอเขาเหมือนเขาแอบพามาตอนที่เราไม่อยู่ห้องนะครับอืมแล้วหนูจะซีเรียสอะไรล่ะเขาพามาตอนหนูไม่อยู่อ่ะแต่ว่าคือเขาเอาผมไม่รู้ว่าเขาพาผู้ชายขึ้นมาแบบอยู่ในบนเตียงผมหรือเปล่าไหมครับมันก็เลยไม่อยากให้เตียงผมมันเปิดเปื้อนอะไรติดมันไม่ดีเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรกับหนูล่ะคนเป็นเพื่อนร่วมหอครับเป็นเพื่อนร่วมหอนะครับก็คราวหลังเวลาหนูไม่อยู่หนูก็พับเตียงเก็บสิหรือว่าผมควรจะอัดวิดีโอไว้ดีไหมครับว่าเขาจับว่าเขาเอามาจริงไม่ควรลูกมันเปลืองค่ากล้องแล้วก็ถ้าเขาเห็นกล้องเขาคงไม่ทำอะไรให้หนูเห็นหรอกนะแนะนำครั้งต่อไปบอกแม่บ้านนะให้มาเก็บเตียงนะบอกแม่บ้านที่หอนะบอกว่ารบกวนเก็บเตียงให้หน่อยวิธีนี้หนูจะไม่ต้องกลัวว่าเตียงของหนูจะมีใครมานอนเลยนะลูกนะครับสบายใจไหมสบายใจครับกรีดได้กรีดพอหรือยังอยากกรีดไหมไม่ได้ครับเป็นแบบไหนคะเป็นลูกหรือเป็นลับได้ทั้งหมดครับได้หมดนะเคยแต่งหญิงประกวดวันแมนวันมูเมนต์ไหมไม่เคยครับไม่แต่งครับอยากแต่งหญิงไหมไม่อยากครับถ้าเจอกระเทยแบบพี่พุดเดิ้ลแบบมีงูจะกินไหมไม่ครับอ่ะโอเคสบายใจแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะเดี๋ยวขออีกนิดนึงขอสักประมาณ 1,500 แชร์ไหวไหมตอนนี้คนแชร์800เองอ่ะเดี๋ยวต้องไปขายของแล้วอ่ะขอกดไลค์รัวๆแล้วกดแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปละถ้าเกิดแชร์กับไลค์กดไลค์กดแชร์รัวๆเดี๋ยวจะรับอีกสัก3สายแต่ถ้าเกิดว่ายอดไลค์ยอดแชร์น้อยเดี๋ยวสายนี้สุดท้ายเนาะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เสียงตอแหลจังเลยค่ะแม่วันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรปรึกษาอยากให้คุณแม่มาอุดหนุนซื้อข้าวหน่อยค่ะขายไม่ค่อยได้เลยขายอะไรไม่ได้ล่ะหมูทอดค่ะแม่อร่อยมากก็เอาเงินไปกินเหล้าหมดมันจะขายได้ยังไงหนูไปกินเหล้าหมดใช่ไหมแม่เขาไม่ขายเหล้าซื้อไม่ได้ผู้ชายก็ซื้อไม่ได้ค่ะแล้วเมาอะไรเมากาวใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่ไปนอนล่ะถ้าเมากาวเนี่ยเครียดค่ะแม่เครียดทำไงดีค่ะแม่เขาให้นั่งกินแต่ไม่มีเงินไปกั้นโต๊ะให้อ่ะเลิกดมกาวนะเลิกดมกาวหนูถ้าหนูไม่เลิกดมกาวพงจมูกหนูจะมีปัญหาแม่หนูไม่ได้ดมกาวถ้าไม่ได้ดมกาวถ้าหนูไม่ได้ดมกาวแสดงว่าหนูเมากลิ่นหีตัวเองทำไมไม่ล้างหนูล้างด้วยน้ำเกลือนะแม่มันไม่มีกลิ่นน้ำเปล่าก็พอแล้วไม่ต้องน้ำเกลือหรอกหีมันไม่ได้แบบมีแบบมีแผลบาดแผลหีเพิ่งผ่ามาหรอยังไงคะแม่ยังไงนะทำยังไงคะแม่ไม่ให้ลูกค้าเยอะๆล้างมือล้างหีก่อนทำกับข้าวอ่ะทำเป็นไหมโอเคค่ะแม่ได้ค่ะเมายาวมันหลังจะโทรมานะลูกนะสงสารคนดูทางบ้านเขาต้องล้างมือแค่ไหนคะอะไรนะต้องล้างมือแค่ไหนคะแม่ถึงลำไส้อ่ะล้างให้หายเหม็นโอเคนะ
ค่ะแม่สายเนี้ยเมากาวน้องดมกาวเนี่ยดูออกเราอ่ะเราเจอสายแบบเนี้ยเราเจอบ่อยเรารู้ว่าสายไหนดมกาวสายไหนเมายาสายไหนดูดม้าสายไหนดูดไอซ์เราฟังออกหมดเรารู้แบบเนี้ยเพื่อนเราไปเยอะเรามีเพื่อนติดยาเยอะเราบอกเพื่อนเราเลิกเราไม่เลิกไงไอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะสวัสดีค่ะคุณแม่คะหนูเป็นลูกสาวแม่น้ำอมรค่ะโทรมาปรึกษาว่าช่วงนี้หนี้ก็ขายไม่ได้จะขอยืมเงินคุณแม่ขอยืมเงินคุณแม่ไปลงทุนขายเมลอนหน่อยค่ะหนูรู้ไหมว่าปัญหาของหนูคืออะไรของหนูคือไม่มีเงินค่ะหนูจะไม่โทรมาขอตังคุณแม่โอนมาให้หน่อยค่ะหนูไม่ใช่ไม่มีเงินหนูไม่มีสติไปรวบรวมสติแล้วโทรมาใหม่นะคะค่ะขาดสติขาดสติอย่าโทรมานะอ่ะคนแชร์ 1,000 แล้วเพิ่มอีกถ้าคนแชร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะรับสายไปเรื่อยๆนะยังไม่วางแต่ถ้าคนแชร์น้อยเดี๋ยวเราเริ่มวางเป็นการหลอกล่อให้แชร์สวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะคุณอะไรคะคุณนานาครับนานานะวันนี้นานาปรึกษาเรื่องอะไรอยากมาร้องเพลงแข่งกับพี่พุดเดิ้ลครับมั่นใจแค่ไหน8ครับ8คืออะไรแป๊บ81เหรอแป๊บนึงหรือเปล่าหรือว่า81ไม่ครับคะแนน8เป็น10ครับอ่ะขอบทเพลงที่อยากร้องป๊ากับพุดเดิ้ลค่ะบทเพลงมองนาใจแห้งนะครับผมไม่ถึงตัดเพลงไม่ได้ธรรมชาติโหดครับโอเคหนูร้องก่อนเลยลูกมองหน้าใจแห้งฟ้าดินเหมือนแกล้งสาดแห้งเท้านาสงสารย้อนมานากู้เงินเขามาน้ำตาไหลรินโอเคลูกพอแล้วพอลองแค่ท่อนนี้นะคุณผู้ชมทางบ้านคะหนูชื่ออะไรลูกนานาครับคุณผู้ชมคะใครคิดว่านานาร้องเพลงดีกว่าพุดเดิ้ลพิมพ์ชื่อนานาใครคิดว่าพุดเดิ้ลร้องดีกว่าพิมพ์ชื่อพุดเดิ้ลนะอ่ะเดี๋ยวพุดเดิ้ลพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมค่ะสายทางบ้านขอไฟค่ะเอาให้หลับเลยนะลูกโอเคพอลูกสบายใจหรือยังคะขอชมเพลงแล้วแม่ครับไม่พอใจหรอมันอยากร้องเพลงคนเสียงพอๆกับพี่พุดเดิ้ลนะครับอยากกินงูพุดเดิ้ลหรือเปล่าไม่ใช่ครับอยากร้องเพลงด้วยครับให้อีกหนึ่งท่อนแล้วกันเพลงอะไรว่ามาจำเสียงเลี้ยงพ่อค่ะอะไรนะจำเสียงเลี้ยงพ่อจำเสียงเลี้ยงพ่อค่ะได้มา1ท่อนทุกคนทางบ้านช่วยกันโหวตนะคะว่าให้ใครพุดเดิ้ลหรือนานาเพื่อนเริ่มลูกจำเยื่องจำหางไม่ยากแต่ดีจังมองหน้ามองเขาในนาแล้วใจหายสงสารแท้สงสารพ่อแม่จับใจข้าวปีคงดีได้เพราะทั่วนาไรดินแดงพอลูกพุดเดิ้ลสู้ลูกสู้เขาเหยียบย่องเยื้องย่างจำหางเมืองแม่ยาจากบิดอนมารดามองเข้าในนาแล้วใจหาย
วนอะไรดินเดนสบายใจหรือยังลูกสบายใจแล้วครับหนูชนะหรือหนูแพ้คะไม่ทราบครับต้องถามคนดูครับผมไม่สามารถตัดสินได้ครับหนูชนะใจตัวเองที่กล้าโทรมาร้องเพลงและกล้าบอกว่าพุดเดิ้ลว่าแข่งกล้าท้าดวลนะลูกนะวันนี้พี่ขอตบมือให้ค่ะหนูค่ะโอเควางสายค่ะสบายใจแล้วนะนี่จะบอกว่าสะอาดเม้นเนี้ยหล่อจังเลยอ่ะพุดเดิ้ลเม้นเนี้ยหล่อจังรูปจริงเขาหล่อปะวะไปส่องซิกูส่องซิรูปเนี้ยหล่อจังเลยเนี่ยรูปเนี้ยหล่อมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเดี๋ยวไปเสิร์ชก่อนค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงค่ะอืมอีนี่พอให้ร้องหน่อยแล้วร้องกันใหญ่กูเหนื่อยใจมาใหม่ค่ะหนูก็อยากร้องโทรมาอีกแล้วหรอค่ะแม่นี่สายเมื่อกี้ที่โทรมาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคนละสายค่ะตอแหลเบอร์มันโชว์อยู่ว่าเบอร์เดิมเนี่ยค่ะแม่ขอร้องเพลงเพลงสุดท้ายแล้วค่ะแล้วทำไมเมื่อกี้วางไปล่ะแม่แบตหมดค่ะอุ้ยคนนี้หล่อจังเลยอ่ะค่ะแม่ร้องได้ป่ะคะอุ้ยน้องที่เป็นคนที่บอกกรีดออกมาหล่อมากเลยอ่ะฉันน่ารักจังเลยอ่ะฮัลโหลแม่ให้หนูร้องได้ยังเนี่ยหนูเขาโฟกัสคอมเมนต์อยู่เขาไม่ได้สนใจหนูเลยโอเคก็ได้ค่ะแม่เอาร้องมาร้องมาโอ้ยตายแล้วเลิกกันกับเขาเรื่องของต้องเราสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพียงกอดนั้นแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแม่ท้อผู้สาวขาลออยากเป็นผู้สาวอายเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมโทรมาต้องหลายรอบแล้วได้ค่ะได้ค่ะแม่ปกติทำไมโทรมาหลายรอบจังเครียดหรอเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเครียดหรอค่ะแม่โอเคค่ะคนร้องไม่โทรมาให้ร้องให้แม่ฟังเฉยๆค่ะจะโทรมาอีกไหมเนี่ยถ้าโทรมาอีกจะบล็อกแล้วนะค่ะแม่โอเคค่ะไม่ต้องไปจะบล็อกนะคะหนูดมกาวหรือเปล่าไม่ค่ะแม่ปกติค่ะอย่าไปดมสารละเหยอย่าไปติดยานะหนูติดยาใช่ไหมเนี่ยไม่ติดค่ะแม่ปกติค่ะเสียงหน้าหนูก็เหมือนคนปกติดีทำไมเหมือนคนไม่เหมือนคนเสียสติเลยเหมือนคนเสียจริตอ่ะลูกสาวเอาตังค์หมดอีกแล้วเดี๋ยวโทรมาอีกกูว่าเนี่ยเดี๋ยวโทรมาอีกคอยดูนะเดี๋ยวโทรมาอีกสายนี้กดดันมากเลยนะสวัสดีค่ะสายสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวหมดสายนี้พอแล้วนะสวัสดีครับเนี่ยนะจ้าสวัสดีทุกคนทางบ้านด้วยอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะครับผมจะมาปรึกษาเพื่อนนาหน่อยครับเมนเนี้ยคอมเมนต์ที่ฉันปักหมุดเนี่ยหน้าตาดีนะเดี๋ยวใครหล่อฉันปักหมุดที่อีกนะฉันหาคนหน้าตาดีอยู่อ่ะยังไงร้องค่ะจะร้องเพลงหรอผมมาไปเปล่าครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับว่าประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วครับพี่แล้วทีเนี้ยผมมาไปลำตกกับครอบครัวใช่ไหมครับแล้วทีนี้เป็นคนบุรีรัมย์หรอครับเป็นคนบุรีรัมย์หรือเปล่าได้หรอเปล่าครับผมต่อแล้วไหมครับเนี่ยนายเดี๋ยวผมเขินไปเป็นคนจังหวัดอะไรลูกเป็นคนจังหวัดภูเก็ตครับเสียงเหมือนคนบุรีรัมย์เลยพี่มีเพื่อนคนบุรีรัมย์เยอะยังไงว่ามาครับแล้วทีเนี้ยมันมีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่แบบว่าเหมือนแบบชาวต่างชาติที่ใกล้บ้านเราเนี้ยครับพารามูครับเนี่ยนะและทีเนี้ยเขาใส่กางเกงในบ็อกเซอร์อาบน้ำใช่ไหมครับเนี่ยนะแล้วผมไปกับครอบครัวและทีเนี้ยเขาเล่นน้ำเขาก็มากับน้องและทีเนี้ยเขาก็เล่นน้ำแล้วเขาก็ลงไปข้างล่างผมก็ด้วยความที่แบบว่าเราอยู่กับครอบครัวเราต้องเป็นคนเลี้ยงโน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 เราต้องเป็นผู้ชายตลอดนะครับหนูหนูเป็นหวัดหรือเปล่าเสียงเหมือนคนเป็นหวัดเลยนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับหวัดขึ้นจมูกนะเป็นไซนัสหรือเปล่าเนี่ย เป็นไซนัสนะ หนูเป็นไซนัสนะไอยังไงต่อครับแล้วทีเนี้ยเขาผมก็ตามตังหมดละ ไม่ได้วางด้วยนะทำไมวางเงียบไปละ ตังหมดหนู
ผมไม่รู้คิดอะไรอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไปห้องน้ำของเขาแล้วเขาก็แล้วเมื่อกี้เงียบทำไมเงียบเอาเงียบอีกแล้วผมก็คิดอะไรของผมอยู่ไม่รู้ครับผมก็ไปจับของเขาเลยตรงนั้นแล้วทีเนี้ยเขาว่าตกใจตอนแรกเขาตกใจเขาเหมือนแบบว่ากระตุกแบบว่าไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะผมก็ตกใจไอ้นี่ผมก็ลากเขาว่าเข้าห้องน้ำเลยไอ้นี่ผมก็เอาฝักบัวที่ใช้ไว้ล้างตัวกับเนี่ยนะล้างของลับของเขาแล้วก็ผมก็จัดการตรงนั้นเลยพอจัดการตรงนั้นเสร็จปุ๊บผมให้เขาแตกที่หน้าใช่ไหมฮะและทีเนี้ยผมพอให้เขาแตกที่หน้าปุ๊บผมก็เดินกลับไปหาครอบครัวปุ๊บและทีนี้มันมีพี่สาวผมอะเห็นอะไรแปลกๆที่คอเสื้อแล้วก็ถามว่าอันนั้นอะอะไรแล้วผมก็ได้แต่มองลงไปเอาชิบหายอันนั้นมันติดอยู่ที่คอเสื้อผมเพราะผมล้างไม่หมดนะครับพี่นาหนูรู้ทวิตเตอร์แล้วดูหนูถามหน่อยสิปัญหาที่ผมอยากปรึกษาพี่นาก็คือว่าพอพี่คนนั้นรู้ปุ๊บเขาก็ไปบอกครอบเหมือนแบบคนในครอบครัวเขาก็คุยกันใช่ไหมฮะและทีนี้พอก็ถามว่าไปทำอะไรมาสรุปแบบไปเข้าห้องน้ำมาจริงหรือเปล่าแล้วผมแบบก็ตอบไม่ถูกครับพี่นาเพราะว่าผมอยู่กับครอบครัวแล้วผมต้องเป็นคนเรียบร้อยครับก็อย่างจ่าดีว่าจะต้องทำยังไงครับหนูดูทวิตเตอร์มากไปหรือเปล่าเรื่องนี้เปล่านะครับพี่นาจริงๆครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราอ่านมาหรือว่าเป็นเรื่องที่เราประสบเองคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับพี่นาเพราะว่ามันมีหลักฐานว่ามีคนที่รู้ว่าประมาณสองคนในครอบครัวเนี้ยตอนเนี้ยรู้อยู่แล้วก็เขามันมีพี่คนนึงที่ผมสนิทด้วยที่อยู่ในครอบครัวครับเขาบอกว่าก็ลองอ่านทางรู้ก็บอกเขาไปตรงๆว่าเราก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรขนาดนั้นเอาอย่างนี้นะ ผมต้องบอกกับครอบครัวผมยังไงดีครับพี่นาร้องไห้แล้วบอกที่บ้านว่าตอนที่เราอ่ะกำลังนั่งอึอยู่แล้วเจอคนโรคจิตชักว่าวใส่เพดานแล้วมันพุ่งแล้วมันหยดลงมานะแบบนั้นได้เหรอฮะแล้วหนูคิดว่ามันได้ไหมล่ะผมจะรอแล้วผมเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งที่พอให้ผมบอกว่าให้ผมบอกกับครอบครัวว่า I don't care Boston I don't care USA ครับพี่นาร้องเพลงอยากร้องเพลงใช่ไหมเนี่ยสายเนี้ยอะไรนะครับอยากร้องเพลงใช่ไหมใช่ครับไอพิกเอาไมค์เติร์ดร้องมาเปล่าเพื่อนนะไม่ได้ร้องครับผมไม่ได้เสียใจผมกำลังหาปัญหาว่าผมจะไปบอกครอบครัวยังไงดีครับไม่ได้ว่าหนูร้องไห้พี่ให้หนูร้องเพลงไอพิกเอาไมค์เติร์ดอ่ะไม่ร้องหรอถ้าหนูดอนแคร์ USA ดอนแคร์บอสตันหนูต้องร้องเพลงนี้ได้เพลงอะไรนะพี่นาและหนูเอา I don't care Boston I don't care USA มาจากไหน I don't care Boston I don't care USA มาจากเพื่อนครับเพื่อนบอกครับแล้วก็เพื่อนชอบร้องเพลงอันนั้นให้ฟังด้วยครับ หนูต้องปรึกษาคนนี้นะพี่ไม่ใช่คนที่ปรึกษาหนูได้หนูต้องโทรหนูเซิร์ชชื่อปากกามาจดปากกาไปเตรียมปากกามาจดว่าอะไรฮะพี่จะบอกชื่อเฟซคนที่หนูต้องโทรไปปรึกษาอ๋อหาเลยครับพี่นาอ่ะจดมาเพื่อนพี่เองคนนี้ปรึกษาได้หนูจะรู้เรื่องเลยว่าต้องทำยังไงนะครับผมธิดาพรชาวคูเวียงไอ้เลยเสิร์ชเจอไหมธิดาพรชาวคูเวียงอ่ะไอ้เลยลักไก่ขึ้นลานผมรู้ติดตามอยู่ครับทักไปหาธิดาพรชาวคูเวียงนะติดตามธิดาพรชาวคูเวียงเขาวันนี้ไลฟ์สดให้ดูดอกทองด้วยครับเพื่อนนะอ๋อมีไลฟ์สดให้ดูดอกทองด้วยเหรออันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงหรือโกหกเนี่ยวันนี้พี่ธิดาดันบอกว่าทายมาวันนี้ดอกไม้ดอกอะไรผมก็ตอบผมไปดอกทองครับอ๋อเป็น FC พี่หนูรัดใช่ไหมที่สุดครับผมพูดได้หมดเลยครับอ๋อในพูดมาซิมีคำไหนบ้างพ่อมึงตายอีหมวยอะไรสักอย่างเงี้ยครับจังหวะวีซ่าเอาข้างูว่าพ่อมึงตายอีหมวยอะไรไม่รู้สักอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะ
หนูพอแล้วนะแค่นี้นะจ้าผมเรียนนะสวัสดีครับสวัสดีครับใครบ้าวะยี่เนี่ยสรุปนี่พูดเดินมัวใครบ้าวะกูบ้าหรือมันบ้าวะหรือว่าหนูรัดหรือว่ายังไงนี่ไม่รับแล้วนะขอโทษทิวขอโทษด้วยนะเดี๋ยววางเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนสามีดูแลหน่อยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปแล้วนะวันนี้เจอจะสายแบบงงๆปวดหัวมากวันนี้ขอบคุณพุดเดิ้ลค่ะอย่าลืมไปติดตามพุดเดิ้ลนะคะในพุดเดิ้ล Facebook อะไรนะพุดเดิ้ลอยู่พอดีค่ะพุดเดิ้ลอยู่พอดีนะร้องเพลงฟังทุกวันค่ะช่วงนี้ว่างงานนะน้องตกงานสามารถจ้างน้องได้นะลำลิเกแล้วก็รับร้องเพลงนะคะตามงานต่างๆเป็นคู่แข่งหนูรัดเลยนะคะว้ายอย่าพิมพ์ไปนะเดี๋ยวหนูรัดเดินหนุนรัดตาไม่ได้เดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ